วัยรุ่นที่ไทยแบบหน้าตาดีมากเอ็มคงเยอะแล้วทั้งคนไทยแต่งตัวเท่มากยอมรับว่าวัยรุ่นไทยแต่งตัวเท่มากหน้าตาดีมากทุกคนเห็นข้างหลังผมหรือเปล่าล่ะครับแถวสยามมันจะมีเป็นยังไงบ้างนะครับแถวสนสยามเอ็มบีเคสยามดิสคัฟเวอรี่กำลังเดินเล่นอยู่นะยอมรับว่าวัยรุ่นไทยแต่งตัวเท่มากหน้าตาดีมากกำลังเดินอยู่นะครับทุกคนเห็นข้างหลังผมไหมนี่ทุกคนเห็นข้างหลังผมหรือเปล่าล่ะครับคนเดินเยอะมากอากาศดีด้วยยอมรับแต่วันนี้เพื่อนก็บอกว่าทำไมวัยรุ่นที่ไทยนี่หน้าตาดีมากนะครับแต่งตัวเท่มากเห็นใครๆก็แบบพี่สาวผมยังแปลกอยู่เลยโอ๊ยทำไมคนไทยหน้าตาดีมากแล้วก็แต่งตัวดีมากด้วยผมเองก็งงพูดยังไงผมเองก็ตอบไม่รู้จะตอบยังไงดียอมรับว่าคนไทยหน้าตาดีจริงๆเนาะคนไทยแต่งตัวเท่มากไปจะถึงหรือยังสยามดิสคัฟเวอรี่ตอนนี้ยังอยู่สยามเซ็นเตอร์นะครับจะไปพิพิธภัณฑ์ตรงนี้ข้างๆเพราะว่าเมื่อก่อนมีพี่คนหนึ่งแนะนำว่าถ้าอยากจะไปพิพิธภัณฑ์ก็แนะนำเข้าตรงนี้ชื่ออะไรนะข้างๆสยามเข้าฟรีไม่ต้องเสียค่าตัวอะไรเลยก็วันนี้ยังรีบมาตรงนี้นะครับกำลังเดินตรงนี้อยู่วันนี้เหมือนแบบคลิปที่เรารีวิวเดินเล่นที่แถวสยามมันเป็นยังไงบ้างเหมือนต้องขึ้นแล้วแน่ในดีเล่นละเมยดีเล่นเหมือนต้องขึ้นแล้วแล้วดึงโบยดีง่ายกว่าเขียวแล้วเคียงไอ้ควายจุ่มห้องไอ้เมยสยามดิสคัฟเวอรี่คลิปนี้จะเป็นคลิปที่เดินเล่นแถวตรงนู้นจะเป็น NBK นะครับยอมรับว่าสวยมากอากาศดีด้วยไม่ร้อนวัยรุ่นที่ไทยแบบหน้าตาดีมากนี่นะครับอยู่ตรงที่สยามดิสคัฟเวอรี่ท้ายสยามเซ็นเตอร์คนเดินแน่นมากคนเดินเยอะมากยิ่งตอนบ่ายนี่คนเยอะมากคนเดินเยอะจริงคือผมก็ไม่เข้าใจทำไมคนชอบเดินแถวนี้ผมว่าราคาของแถวนี้มันก็ขายแพงอยู่นะสยามเซ็นเตอร์นะครับเป็นซิกเนเจอร์ที่แบบคนต่างชาติหรือใครๆก็นิยมเช็คอินที่นี่นะครับไม่ว่าจะคนต่างชาติหรือว่าคนไทยก็นิยมเช็คอินที่นี่มากมายนะและเดี๋ยวซิกเนเจอร์ถ่ายร้านมาให้เช็คอินทั้งหมดเชิญเลย
เพื่อนบอกว่าที่นี่เป็นเมืองท่องเที่ยวหรือยังไงมีแต่เห็นแต่คนต่างชาติคือบางทีเขาก็แยกไม่ออกว่าคนไหนคือคนไทยคนไหนคือคนต่างชาติประเด็นก็คือคนต่างชาติมากันเยอะมากอะแยกไม่ออกเลยสุดท้ายก็เห็น Samsung Galaxy อยู่ตรงนู้นแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนส่วนมากจะทำงานให้บริษัทรับ Samsung ส่วนผมเองก็ทำงานให้บริษัท Samsung ตอนนี้ยกนี่คนเดินเยอะมากนั่นยอมรับว่าคนไทยแต่งตัวหลากหลายแบบมากแต่ผมว่าแยกไม่ออกว่าคนไหนคือคนไทยคนไหนคือคนต่างชาติเขาสร้างตึกอะไรเยอะแยะก็มีเซดิโบเลนเบนเกียเกียกินอยู่ตัวยาเกียละแกสับเตยจะถือเส้นกูกลมแม่กว่าดูมั้งอันเยอะละนอกันได้ร้อนมากนะครับร้อนมากทุกคนถือกระเป๋าหนักด้วยเมื่อกี้เพิ่งซื้อรองเท้าแล้วก็ซื้อเสื้อผ้ายืดอยู่ตรงไหนแล้วนะนี่ยังไม่หมดแถวโซนสยามเลยแล้วอันนี้คือต้นไม้จริงหรือต้นไม้ปลอมอ่ะโอ้สวยจังนี่น่าจะมาถึงแล้วนะครับสุดท้ายก็มาถึงแล้วข้างนอกมันอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะเข้าพิพิธภัณฑ์ตรงนี้นะครับร้อนมากดึงไว้ดึงไว้ทีนี้ดีดึงเกียร์ไม่ใช่รถบัสละดึงไหนเด้าดึงเกียร์เอ็มคงเยอะละทางเข้ามันอยู่ฝั่งไหนนะผมจำไม่ได้อะดีกว่าเป็นไหนดีกว่าเป็นไหนดีมั้งเลยบีเจอเนี่ยได้กี่ละ4 giờ mà người ta đi bộ đông vậy trời MBK อยากจะวางกระเป๋าจริงๆหนักมากสวยมากอ่ะดูดิน้องหมาใช่ไหมน้องหมาน่ารัก Kids for Top Market มีแบรนด์อะไรมากมายเลยโอเคเข้ามาเลยนะครับเข้าตรงนี้